สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษียมชัยใจกระลอยครับวันนี้ญาติพี่เกษียมชัยอยู่ที่วัดกุดแห่พัฒนารามบ้านนาหนองหงอำเภอพิบูลย์จังหวัดอุดรธานีครับเกษียมชัยอยู่ที่วัดกุดแห่ได้มาหาพระอาจารย์นะครับสำหรับวันนี้พระอาจารย์มาอยู่พระอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับได้2 3มื้อแล้วแต่ว่ามื้อนี้ได้มาเห็นพี่ชายของพระอาจารย์นะครับเพิ่งบวชใหม่ๆบวชมื้อนี้เป็นมื้อแรกนะครับพอดีจะมีแนวมาเล่าให้พี่น้องฟังกันเพราะว่าอาจารย์ที่อยู่โรงพยาบาลได้เห็นอีหยังครับเกี่ยวกับตัวเลขครับมื้อนี้รับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับกับพี่ชายของพระอาจารย์วัดกุดแห่งนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษมชัยใจกล่อยพร้อมนะครับรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับอากาศนมัสการครับครับวันนี้เกษียมชัยมาที่วัดกุดแห่พอดีพระอาจารย์มาอยู่มาเห็นพระอาจารย์อีกรูปนึงมาเป็นพี่ชายของพระอาจารย์นี่บ่ครับครับบวชมื้อนี้มื้อแรกมื้อนี้ครับเพิ่งบวชมื้อแรกครับพี่น้องเกษียมชัยก็มาหาพระอาจารย์พอดีบ่เห็นหน้าตาคือกันเลยครับก็เอาไปช่วงของพระอาจารย์ย่างนี่เลี้ยวตัวหั่นทีนี้พระอาจารย์อยู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลปันแดงพิบูลย์รักษ์นะครับว่าสิมาตามแนวทางตัวเลขครับพอเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคือเห็นว่าพระอาจารย์เห็นไปนอนอยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลครับอย่างอยู่ทางเล่าคนเสียคนมรณภาพแล้วครับเพื่อนนั้นคนเสียชีวิตแล้วตายครับตอนนี้ให้เบิ่งถุงน้ำเกลือที่ห้อยไปตะลี่เบิ่งขุดครับเพื่อตายครับท่านก็ไล่เห็นเป็นตัวเลข134ครับแล้วบัดนี้เราเลยบอกตะปื้ดไปเบิ่งตะปื้ดดูซิน่ะตัวเลขมันอยู่ในถุงเกลือน่ะตะปื้ดแล้วไปจับพริกถุงเกลือตัวเลขมันเลยหายโอ้โหตัวเลข134น่ะหายไปคือที่แรกนี่อาจารย์ไปต้องอยู่โรงพยาบาลที่ว่าเห็นเลข134เห็น134อยู่ในถุงเกลือถุงน้ําเกลือครับแล้วบัดนี้ตายแล้วแต่เลยบอกให้ถุงต้องคือของผู้ตายเดี๋ยวครับเตียงข้างๆกันนะครับเราก็เลยบอกกับเพื่อนไปเบิ่งว่าสิเห็นคือกันบ่ตุ๊เพื่อนก็เลยไปจับทุนน้ําเกลือพริกบัดนี้ตัวเลขมันเลยหายเลยบ่ขึ้นมาอีกบ่เห็นเลยบ่ครับเห็นอีกเด้อโอ้อาจารย์เลยบอกให้กับเพื่อนมาเขียนใส่กระดานไว้ครับบรรทาญาติโยมมาเพิ่นว่าเขาจะเห็นว่าซั่นที่เตียงข้างๆของพระอาจารย์นี่คือเพิ่นเสียชีวิตแล้วไปเห็นตัวเลข134ผู้ยิ่งผู้ยิ่งบ่ครับผู้ยิ่งนอนเตียงทางแล้วแต่เพิ่นเสียชีวิตครับแล้วบัดนี้ก็เลยถุงน้ําเกลือน่ะที่เอามาใส่ให้ผู้ตายน่ะมันห่อยอยู่แนวแขนครับเพิ่นนอนอยู่เตียงใกล้ๆกันเพิ่นก็เลี้ยวเบิ่งถุงน้ําเกลือก็เห็นตัวเลข134ล่ะเห็นอยู่ถุงน้ําเกลือเลยครับครับก็มีฉะนั้นล่ะบัดนี้ก็เลยบอกถ้าเพิ่นว่าไปเบิ่งดูเบิ่งมันเห็นคือกันบ่เพื่อนไปเบิ่งไปจับพริกไม่เกิดเลยหายคือบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยโอ้นี่ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลครับเพราะว่าพระอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลว่าเห็นนี่เตียงเนี่ยมันเตียงผู้หญิงอยู่ข้างๆกันครับคือบอกง่ายก็คือเตียงร่วมเอ้ยเป็นห้องร่วมห้องร่วมนะครับเนาะห้องร่วมห้องร่วมกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระอยู่ร่วมกันนะครับคือตอนที่เห็นทุ่งน้ำเกลือนี่เตียงน่ะเพิ่นเสียชีวิตแล้วบ่ครับนี่เตียงเสียชีวิตแล้วครับผู้ต้อนข้างๆคือเอาศพไปแล้วศพไปแล้วศพไปแล้วก็เลยแนมไปเห็นอยู่ไอ้ถุงน้ําเกลือถุงน้ําเกลือมันยังแขนอยู่ครับนี่เหลือเบิ่ง134เห็นแล้วก็เลยบอกตาปื้ดว่าไปเบิ่งแล้วไปเบิ่งดูครับครับตาปื้ดไปดูมันไปจับไม่ก็เลยหาตัวเลขก็เลยหายบ่เห็นจักตัวเลยเห็นจักตัวเลยนี่แหละครับยิ่งก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าที่แรกนี่เห็นเป็นเด็ก1 3 4ทั้ง3ตัวเลยครับเดี๋ยวเล็กน้อยสิพาทุกท่านไปชมนะครับว่าตัวเลขนั้นที่จะเปิดขึ้นไว้อยู่กระดานนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับครับกราบนมัสการครับครับนี่ก็คือทั้งตัวเลขครับงวดวันที่2พฤษภาคม2565ครับ1
สามสี่จะมีหนึ่งสามสี่กับสามแปดนะครับมื้อนี้บังเอิญที่เกษียมชัยได้มาพ่ออาจารย์นะครับพระอาจารย์เพิ่งบวชไปเป็นไปใต้ของพระอาจารย์เจ้าวาดแห่งนี้ครับก็ที่เล่าความที่เห็นมาที่กระปุกน้ำเกลือนะครับที่โรงพยาบาลเห็นเป็นตัวเลข1 3 4นี่แหละครับคือตัวเลขที่วัดกุฎแฮแห่งนี้ประจำวันที่2พฤษภาคมแต่ว่าเสียดายอย่างนึงครับที่บ่ได้สัมผัสพระอาจารย์ด้วยตัวเองครับเพราะว่าพระอาจารย์นี่อยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเด้อที่เกษียมชัยได้สัมผัสทางพี่ชายของอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลเตียงผู้ตายครับเตียงผู้ตายนอนอยู่ข้างๆกันเพิ่นก็เลยเสียชีวิตแล้วเห็นตัวเลขนะครับมองเห็นตัวเลขก็คือ1 3 4 1 3 4แล้วก็เลยบอกตาเปิดว่าไปเบิ่งดูครับเลขตัวเลขพอตาเปิดไปเห็นไอ้กระปุกน้ำเกลือนี่ก็คือบ่เห็นแล้วครับตัวเลขบ่เห็นแล้วตัวเลขบ่เห็นแต่ว่าทีเนี่ยก็มี1 3 4แต่ว่า3 8อยู่ด้านล่างนี่ก็ยังบ่ฮู้ครับที่ไปที่มาว่ามาจังได๋เอาเป็นว่าให้พี่รองเห็นนะครับเป็น1 3 4กับ3 8นะครับเนาะ1 3 4 3 8 1 3 4แล้วก็3 8กับแนวทางตัวเลขแต่ว่าอย่าลืมบัดนี้ครับเดี๋ยวผมจะแพทย์กล่องพี่รองชมกันที่เกษียมชัยได้มาทอกหวดก่อนได้มาสงนำพระพุทธรูปนะครับครับจังได๋ก็อย่าลืมนะครับเด้ออันให้พี่รองได้มาชมกันนะครับพระพุทธรูปที่เกษียมชัยได้มาสงนำสังเกตนะครับสององค์นี้สองรูปนะครับนี่หนึ่งเก่านี่ก็หนึ่งเก่านะครับออกไปแล้วแต่ว่าหกสองแปดนี่ก็หกสองแปดนะครับหกสองแปดทั้งสององค์นี้ยังพ้นออกกับตัวเลขกับบอแน่นอนคือกันกับบอแน่กับบอแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้และอีกองค์หนึ่งครับองค์แรกเลยครับนี่พระพุทธรูปเป็นไม้นะครับองค์แรกนี่ก็คือ286 286แต่ว่าด้านนี้เป็น53นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าลืมพี่น้องให้พิจารณานะครับเด้อแนวทางตัวเลขถ้าเชิญชอบก็ไปหยิบใบลอตเตอรี่แต่ว่ายังก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเกษียมชัยได้มาทรงนำพระพุทธรูปเมื่อนั้นนะครับที่ก่อนจะกลับกาฬสินธุ์1เก่าก็เห็นอยู่ครับในท่าไปอยู่ซะบ่ลงนะครับนี่นี่นี่ครับอยู่องค์พระด้านล่างนะครับแต่ว่า628 628 628 628แล้วก็286 286ตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่าสลับกันซื้อแต่ว่า53นี่53อยู่องค์แรกนะครับอย่าลืมนะครับเด้ออะไรก็เกิดขึ้นได้มื้อนี้ก็สิได้มากันสิมาส่งนำผู้อีกนะครับขอให้ทุกท่านจงสมหวังนะครับกับแนวทางตัวเลขที่วัดกุฎแฮแห่งนี้นะครับที่ขึ้นไว้ก็มี1 3 4 1 3 4แล้วก็3 8นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ